นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกับอีกครั้งการรีแอคชั่นนะผมนี่อยู่พี่แฮมนะครับการรีแอคชั่นซีเรียสตอนจบนะครับกับเรื่องอินิม่าคนมนเวนะครับผม EP ที่4นะครับ EP สุดท้ายแล้วนะฮะคิดว่ามันเป็นการจบที่คิดว่าไม่สมบูรณ์แน่นอนคือเรื่องนี้สามารถจะทำภาคต่อหรือต่อยอดได้แน่นอนนะครับผมด้วยความที่มันเล่นได้หลายเรื่องหลายสตอรี่คิดว่าการจบครั้งนี้คือการจบแค่สตอรี่ของโรงเรียนนี้ตอนนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของเป็นการเปิดตัวอินิม่าด้วย3ตอนจบเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าอินิม่าคืออะไรคิดว่า EP เนี้ยตอนจบอะคนไปแกงให้เฉลยว่าอินิม่าคือองค์กรอะไรทำอะไรนะครับผมแล้วตัวตนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือใครอ่ะเราก็จะได้เห็นตัวจริงของคนร้ายกันแล้วนะครับผมแต่คงจะเป็นการเปิดตัวสู่ภาคต่อไปหรือพาร์ทต่อไปนะครับผมไม่รู้เขาจะทำเมื่อไหร่นะแต่คิดว่ามันสามารถที่จะทำได้ต่อยอดแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า EP จบจะสุขสนานแค่ไหนนะครับผมแล้วคนร้ายแท้จริงเนี่ยคือใครกันแน่นะฮะโอเคก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง CMTV ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับป่าครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมกับ EP จบนะครับของเรื่อง Enigma คนมนเวทครับไปดูเลยฟ้าเธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคนร้ายคือน้ำทรายคนร้ายเป็นน้ำทรายขึ้นมาจริงๆต้นเหตุก็จะเป็นเราอะที่เราไม่เข้าไปช่วยน้ำทรายอะแล้วก็ทำให้น้ำทรายเปลี่ยนไปมากในขนาดเนี้ยแล้วถ้าเราไม่รีบทำอะไรเลยเนี่ยน้ำทรายจะต้องตายเร็วๆนี้แน่นอนเอ้าทำไมรู้ตัวเร็วจังนี่เธอทำอะไรอยากรู้มึงก็ลองทายดูสิคะทุกคนนะสนใจแต่เรื่องเกรดกับคะแนนอะไม่เคยสนใจอะไรอื่นเลยแล้วแกอยากให้ชีวิตเป็นยังไงอะแล้วอยากให้เป็นยังไงน่ะหรอแต่เราก็เคยคิดนะว่าถ้าจู่ๆมีเรื่องราวพิเศษหรือมีคนพาเราไปจากโลกหน้าเบื่อหน้าเบื่อแบบนี้ทานได้ก็คงจะดีเหมือนกันอะเราดูเพอร์เจอร์ปะก็เพอร์เจอร์อยู่นะแกก็คิดเหมือนกันนั่นแหละทำไมพูดไม่รู้ดิเราคงไม่กล้าฝันอะไรแบบนั้นมั้งสำหรับเรานะแค่ขอให้โลกนี้ใจดีกับเรามากพอแค่นั้นก็พอแล้วมั้ง
ิงหรือเปล่าฟ้าแกคิดว่าเราไม่รู้หรอว่าแกอยู่ไหนถามจริงๆนะน้ำทรายแกทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรวะอยากถ่วงเวลาน่าเอ็นดูจังผูกใส่สิ่งไว้พอดีเป็นกับดักเห็นไหมน้ำทรายฉลาดเนาะร่างกายแกมันโดนคำสาปกินไปหมดแล้วอะเราอยากช่วยแกจริงๆนะเว้ยแต่ถ้าแกถลำลึกไปมากกว่านี้มนต์ดำทั้งหมดที่แกทำมันจะเข้าตัวจนแกตายได้เลยนะแกคิดว่าเราไม่รู้แกรู้เหรอแล้วแกทำทำไมวะแกอยากแก้แค้นเพื่อที่เรียนดีกว่าถึงขนาดต้องชีวิตตัวเองไปแลกเลยวะไม่เราไม่ได้แค้นใครแต่ที่เราเริ่มจากคนที่เก่งกว่าเราก็แค่เหมือนไส้มันเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่เราแค้นมันคือเล่าใบนี้แกถามเราใช่ปะว่าเราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าเราอยากเห็นโลกใบนี้มันพังเราอยากเห็นทุกคนมันชิบหายเหมือนกับที่ชีวิตมันพังไงไม่จริงแกยังไม่พังกับตัวตอนนี้ยังทันนะเว้ยแกคิดว่าเรากลับตัวตอนนี้มันทันเหรอวะน่าเลยแล้วน่าเลยเราไม่เหลืออะไรเลยและในเมื่อไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไปพอเถอะน้ำทรายทำไมล่ะฟ้าคิดแผนไม่ออกหรใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะฟ้าเดี๋ยวแกก็ไม่ต้องเจ็บหรอกพ่อพระเอกของเราพี่วินหนีไปกูบอกแล้วใช่ป่ะว่าอย่ามายุ่งกับกูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะใช่แล้วมึงทำได้แค่นี้หรอเขาทำอะไรกันเนี่ยเขาจุดประทัดหรอน้ำทรายตั้งใจฟังครูดีๆนะที่ครูกับฟ้ามาที่นี่เนี่ยเพราะพวกเราตั้งใจจะมาช่วยเธอหายไปแล้วฉันว่าเพราะงั้นเรามาหาทางก่อนแล้วจุดประทัดเล่นหาอะไร
ออกเหรอทั้งที่กูเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะมึงเอาตาหลานแล้วตายพอได้แล้วมานี่ป้าฉันบอกให้เธอหนีไปแล้วเธอกลับมาอีกทำไมอ่ะก็กลับมาช่วยนายไงฉันดูแลตัวเองได้รีบไปที่ที่ปลอดภัยตามที่เราคุยกันโอเคนะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เวลาจะมาออกคำสั่งกันนะเราอยากช่วยนายจริงๆเรื่องมากดื้อจริงที่ฉันพูดเนี่ยเพราะฉันเป็นห่วงเธอจริงๆนะขอร้องนะฟ้ารีบไปที่ที่ปลอดภัยส่วนน้ำทรายฉันจะจัดการเองเอกละครไทยเนี่ยสัญญานะว่านายต้องไม่เป็นไรอ่ะพวกมาเกิลไม่ต้องห่วงหรอกเออพวกมาเกิลพวกพ่อหมดเขาจะสู้กันทำอะไรก็ไม่ได้ก็โอ้ยอยากจะเข้ามาช่วยทักกันอีกแล้วชุดทักกันอีกแล้วก็คือห้องพักครูปลอดภัยสุดตัวประกันเขาหรอกไม่ต้องห่วงฉันหรอกห่วงเพื่อนเธอเองน้ำทรายเธอก็รู้ตัวใช่ไหมว่าร่างกายเธอไม่ไหวแล้วมันจบแล้วเพราะงั้นอย่าฝืนเลยไม่งั้นเธอได้ตายจริงๆแน่ไม่จริงน้ำทรายปล่อยเขาเถอะเธอก็รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนสงสารเหมือนกันนะอยากจะทำลายโลกสุดท้ายฆ่าได้แค่คนสองคนเราคงไม่กล้าฝันอะไรแบบนั้นมั้งสำหรับเรานะแค่ขอให้โลกนี้ใจดีกับเรามากพอแค่นั้นก็พอแล้วมั้งเป็นไรปะเนี่ยเก็บพูดอะไรของแกเนี่ยทำไมแกจะมีความฝันไม่ได้วะแกมีสิทธิ์ที่จะฝันเว้ยแกเก่งจะตายแต่ถ้าแกไม่มั่นใจอะนะเราจะพลอยเป็นกำลังใจให้เองเราสัญญาไม่ว่ายังไงเราจะคอยซัพพอร์ตแกจนกว่าความฝันของแกจะเป็นจริงว่าพวกเราสองคนไม่รู้จริงหรอว่าจุดรวมอาถรรพ์อยู่ที่นี่ฉันเลยให้ฟามาปัดเป่าที่นี่ไว้หมดย้ำอีกครั้งในน้ำทรายมันจบแล้วเธอคนเดียวไม่สามารถสร้างคำสาปอะไรได้อีกแล้วทำไมทำไมวะทำ
ยังไม่ได้หรอน้ำทรายนี่มันใช่ความฝันของแกจริงๆเหรอตลอดมาน้ำทรายที่เรารู้จักอะเขาฝันอยากจะเป็นนักวาดนะไม่ต้องเลยแกไม่ต้องมาทำเป็นรู้จักเราดีเลยทั้งที่แกทิ้งทุกอย่างลืมทุกคำสัญญาสุดท้ายแกก็ไม่เคยเห็นเราอยู่ในสายตาเลยเว้ยไม่เว้ยต้องไม่เคยลืมเลยนะเราจำได้หมดทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกับแกตอนนี้แกพาเราขึ้นไปบนดาดฟ้าตามมาเร็วตอนที่เราเกือบสะดุดบันไดอะเราก็ตอนที่แกชี้ให้เราดูตึกช้างและที่สำคัญเราไม่เคยลืมภาพที่เราไปบ้านแกเราเห็นแม่แกทำแบบนั้นกับแกเลยนะเว้ยแกเห็นเนาะขอโทษนะเรากลัวจริงๆอ่ะกลัวจะลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับแกแต่เราสองคนมาแก้ไขด้วยกันอีกรอบนะน้ำทรายนะสู้ด้วยกันอีกรอบนะน้ำทรายทั้งนั้นที่สภาพเราเป็นแบบนี้เหรอไม่คิดว่าเขาจะเข้าไปได้อีกเหรอก็คงเหมือนตอนนั้นละมั้งเอาจริงๆนะฟ้าเรายังไม่เชื่อในตัวเองเลยแล้วแกเชื่ออะไรในเราอ่ะรู้ดิก็แค่พอมองเข้าไปในตาแกพอมองเข้าไปในตาแกมันก็รู้สึกเองอ่ะมันก็รู้สึกเองอ่ะว่าแค่ต้องทำได้แน่นอนทำได้ไหมลึกๆแกก็ยังเชื่อใช่ไหมว่าแกยังทำได้อะยังลองพยักหน้าก็ได้อะฉันว่ามันไม่ใช่อะไรแค่นี้แน่เลยอะมันต้องมีอะไรอีกแน่เลยอะเรายังมีโอกาสใช่ไหมมีดิมีเราควรจริงช่วยแกต้องแหวนจังเลยอะจริงไหมคะควรอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยฉันระแวงจังเลยอะเป็นใครคุณมองอะไรอ่ะโอ้ควาจินควาจินไหวคนฆ่าตัวตายแน่เลยอ่ะพอรู้ความลับแล้วอย่าช่วยด้วย
มาฝากทุกอย่างด้วยนะปล่อยให้มันเข้าร่างเหรอครัวจริงหรือเปล่าทำไมดูรีบร้อนจังเราไม่มีเวลาอธิบายแล้วเรากำลังทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเธอไม่ใช่ตัวร้ายใช่ไหมแต่ดีเทลบางอย่างมันยังไม่ครบอ่ะให้เราช่วยหาอะไรอ่ะคือเรากำลังหาเรื่องทันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์ไปให้นะมันหนีแรปเตอร์เลยอ่ะมันดูแบบหนีได้เปล่าอ่ะเ
ไม่ใช่ครูแต่ไปๆมาๆเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากนายเยอะมากเลยนะมากกว่าที่เราเรียนมาทั้งชีวิตซะอีกมั้งโลกของเรามันเปลี่ยนไปหมดเลยจริงๆนะน่ากลัวกระโดดลงน้ำลงมาหรอแต่มันก็ทำให้ใจโคตรเต้นแรงเลยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นายสอนคืออะไรรู้ไหมมันคือความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ห้ามยอมแพ้ขอบคุณที่สอนเราทุกอย่างนะตกลงน้ำI'm not sure if you're going to be able to do that.
เป็นของไทยชัดแค่ไม่แน่ใจว่าเราจะทำอย่างนี้ได้จริงๆหรอคือเราเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่หมอผีไม่ใช่จอมขมังเวทไม่ใช่อะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะฟ้ามันไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นหรอกสิ่งสำคัญที่สุดคือส่วนที่ลึกในจิตใจเธอมากกว่าเธอเชื่อไหมถ้าเธอเชื่อมันจะเป็นจริงถ้าเธอเชื่อมันจะเป็นจริงสีแต่งหน้าหลุดหมดหน้าแล้วเนี่ยสัญญาเลยนะห้ามทิ้งเราไปอีกนะพี่พลอยเล่นดีมากเลยเอาไปร้อยคะแนนเต็มหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเวลาก็ค่อยๆผ่านไปรู้ตัวอีกทีทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมนางสาว
วันฤทัยชั้นม .6 ทับ1โรงเรียนของเราก็ยังกระตุ้นเด็กบ้าอยู่เหมือนแต่ก่อนแม้ทุกอย่างจะดูเหมือนเดิมกับนางสาวกลัดรัตน์ชั้นม .6 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทิ้งบาดแผลบางอย่างเอาไว้ไปเลเซอร์ลบรอยแผลปรุงแผลเป็นแล้วแอบดูจิตๆเหมือนกันนะเนี่ยมึงภาพคอสวยเลยแต่ต่อให้บาดแผลจากอดีตของเราจะใหญ่แค่ไหนแต่เชื่อเถอะว่ามันจะต้องค่อยๆดีขึ้นและหายดีในที่สุดเป็นเลเซอร์ลบรอยพอไหมก็อย่างที่แม่เห็นนี่แหละค่ะตอนนี้เกรดของน้ำทรายขอทุนไปเรียนต่อได้สบายๆงานอย่างดิจิทัลอาร์ตก็กำลังโตหนูยืนยันได้อีกเสียงเลยนะคะว่าถ้าน้ำทรายได้เรียนต่อทางด้านศิลปะจริงๆมันจะต้องดีกับอนาคตของน้ำทรายแน่ๆลึกๆแม่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าน้ำทรายไม่เคยอยากเรียนหมอเลยหนูขอร้องนะคะแม่สมกับเป็นครูเป็นลูกศิษย์กันจริงๆขอร้องนะถ้าแกอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะขอให้ตั้งใจก็พอคือทำไปนะทุกๆอย่างค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเข็มนาฬิกาค่อยๆกลับมาเดินอีกครั้งแต่นั่นก็แปลว่าอนาคตกำลังจะค่อยๆมาถึงเหมือนกันพี่ครูแจกให้เป็นเอกสารสำหรับเตรียมแอดมิชชั่นนะให้พวกเรากรอกเป้าหมายอาชีพในอนาคตจะได้เตรียมตัวถูกว่าจะต้องเข้าคณะไหนทำไมไม่เขียนนะก็เพิ่งรู้ตัวว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะว่าจบไปแล้วเราอยากเป็นอะไรอะไม่มีเลยหรอแต่แกอะเก่งอยู่แล้วเขียนไปเถอะมันจะได้ที่ไหนแล้วอ๋อติงเป็นอีกเรื่องนึงครูมีข่าวที่ต้องแจ้งเรื่องครูอาจินน่ะออกก็เหรอคาราวะมีทุกระฝ่าแน่เลยเปิดไฟแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่เซอร์ไพรส์นี่เธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเธอแอบปั๊มคีย์การ์ดห้องฉันเหรอแน่นอนแต่ชี้เรื่องลาออกเนี่ยยังไม่ยอมบอกฉันเลยพองั้นเจ้ากันโอเคไหมเจ้าอะไรกันล่ะแล้วนี่อะไรของเธอเนี่ยปาร์ตี้เลี้ยงส่งนายไงไรสารล่ะไปกลับบ้านไปได้แล้วเอ้ยได้ไงอ่ะแล้วนายเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรเนี่ยเ
จะไปก็ไม่ลากันสักคำอย่างนี้เลยเหรอเราอุตส่าห์ผ่านมาด้วยกันตั้งเยอะตั้งแยะนะโอเคพูดมากจริงเลยนี่เธออยากเลี้ยงส่งฉันขนาดนั้นเลยเหรอเอางี้งั้นฉันให้เธออยู่ไม่เกินเที่ยงคืนโอเคไหมเออโอเคค่ะแว่นก็หล่อเป็นไรของเธอเนี่ยไม่รู้ดิสงสัยคงเมาแล้วมั้งเมาอะไรของเธอเห็นดื่มแต่น้ำอัดลมรู้อีกแล้วนายอะเมาหรือยังเอาอะไรมาเมาอะวันนี้นายทำงานเป็นวันสุดท้ายนั่นก็แปลว่าตอนนี้นายไม่มีสถานะเป็นครูแล้วใช่ปะเธอก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันไม่ใช่ครูอะว่าแต่เธอจะพูดเรื่องนี้ทำไมเนี่ยแล้วหลังจากนี้นายอยากทำอะไรต่อฉันก็คงตามหาอินิกมาต่อไปแหละมั้งเธอดีกว่าเธอรู้หรือยังว่าเธออยากเป็นอะไรอย่าบอกว่าอยากเป็นคนบนเวทนะนั่นน่ะปัญหาทำไมอ่ะจริงๆก็เขียนไปแล้วล่ะแต่ก็เขียนไปงั้นน่ะพอเราตัดสินใจได้แล้วอะว่าหลังจากนี้เราอยากจะทำอะไรใกล้จะเที่ยงคืนแล้วรีบกลับได้แล้วเดี๋ยวฉันเก็บของเองนี่อย่าเปลี่ยนประเด็นดิแม่ก็รู้ใช่ป่ะว่าเราจะพูดอะไรก็เพราะว่ารู้ไงเลยไม่อยากคุยทำไมอ่ะแย่ยังไงอ่ะแค่วู่วามเราไม่ได้วู่วามอ่ะแต่เราไม่อยากเรียนต่อแล้วจริงๆเราอยากตามมาไปทุกๆที่อยากทำแบบเดียวกับที่นายทำจริงๆนะนายก็รู้นี่ว่าเราฝันที่จะทำอะไรแบบนี้มาตลอดอะเนี่ยมันคืออนาคตที่เราอยากจะเป็นไม่ใช่นี่ไม่ใช่อนาคตที่เธออยากจะเป็นฉันรู้นายจะรู้ได้ยังไงอะฉันรู้ก็แล้วกันไม่จริงอะนายรู้หรอว่าเราเป็นคนยังไงอะจริงๆเราอยากรวยจะตายเว้ยนายบอกว่าอาชีพที่นายทำมันจะรวยใช่ไหมนายจะเลือกเสี่ยงๆท้าทายท้าทายอีกอะมันโคตรเหมาะกับเราเลยอ่ะนายเข้าใจเราไหมอ่ะเราชอบเรื่องท้าทายเราอยากเจอเรื่องอันตรายอ่ะเราอยากจะอยู่กับนายตลอดไปWhat?
ที่ผ่านมาฉันก็สนุกมากเหมือนกันนะโชคดีนะฟ้าเธอชอบครูเขาแหละฟ้าเธอไม่ได้จะมาลงเรียนอะไรหรอกหลงเหลงแหละหมดเวลาของซินเดอเรลล่าแล้วต้องกลับมาสู่โลกความเป็นจริงได้แล้วจินโซนน่ะบางทีชีวิตวัยเรียนมันก็เหมือนอยู่ในกรงที่เรามองไม่เห็นแต่พอเราโตขึ้นมันก็รู้สึกว่ากรงนั้นมันมีรอยร้าวที่ไม่เคยมีผู้ใหญ่คนไหนสอนเรามันน่าแปลกมากเลยนะที่ไม่มีใครสังเกตเห็นรอยราวนี้สักคนจนบางทีเราก็สงสัยอะว่ารอยราวนี้มันมีอยู่จริงๆใช่ไหมไม่มีเลยอะดูดิตกลงอินิงมาคืออะไรวะแกเอาจริงๆเราก็ไม่เคยรู้ว่าอินิงมาคือใครคือเขาก็แค่บังเอิญติดต่อมาเราไม่เคยเจอใครในองค์กรหรืออะไรเลยด้วยซ้ำแต่ข้อมูลหายไปหมดแบบนี้เขาอาจจะไม่อยากให้นักสืบแบบแกรู้ก็ได้นะตลกแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บทั้งเรื่องอินิกมาทั้งเรื่องครูอาจินก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะแกดูอะไรอ่ะแกดูดิต่อไปเป็นข่าวซุปเปอร์โมเดลชื่อดังอัญญาค่ะล่าสุดมีคนตาดีเห็นว่าเธอออกเดทกับไฮโซหนุ่มนอกวงการตัวย่ออ่างด้วยนะคะแม่เรียกได้ว่าค่ะเกี่ยวนะนั่นมันความรักเลยนะคะเมื่อกี้ที่แกบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เราเคยเจอมันเหมือนไม่มีอยู่จริงใช่ไหมอ่ะฮะทั้งเรื่องครูอาจินทั้งอินิงมาถึงตอนนี้เราจะไม่เห็นมันแล้วอะแต่ยังไงมันมีจริงนะตราบใดที่เราเชื่อหรอตราบใดที่เราเชื่อมันจะเป็นจริงอ
จะมาอยู่กับน้ำตาทิพนารีได้ไงวันนี้ก็ส่งแค่นี้เหมือนเดิมแล้วกันนะใจแข็งเสมอต้นเสมอปลายเลยนะช่วยไม่ได้ยิ่งช่วงนี้ต้องวางเป็นพิเศษปะเพราะมีใครก็ไม่รู้เรื่องปล่อยรูปหลุดของเราสองคนนี้รูปหลุดก็ดีสิครับเราสองคนจะได้ไม่ต้องเก็บเป็นความลับแล้วไงมีอยากให้เราสองคนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านี้ไม่แกล้งแล้วกันนะรีบนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมารับคุณที่นี่เหมือนเดิมนะกูไหนกูไหนค่ะจะดีหรออีกนิดเดียวเขาก็จะถึงตัวพวกเราแล้วนะไม่เป็นไรหรอกยังไงเรื่องแบบนี้มันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วตราบใดที่มนุษย์โลกยังมีกิเลสตราบใดที่โลกนี้มีความลับที่ยังไม่ถูกเปิดยี่หว่าว่าแหละฉันดาวถูกหมดเลยมันตามแต่ที่เขายังตามหาอีกไม่ต้องห่วงยังไงสักวันหนึ่งเราสองคนต้องได้เจอกันแน่นอนแต่งหน้าเขาโอ้โหเริ่ดมาสะใจมากตอนจบนะครับผมโอเคก็เป็นซีรีส์ที่ดีเลยนะครับผมชอบมันคือการที่เล่าบริบทของความปั่นป่วนหรือความที่มันแบบแรงกดทับที่มันเกิดขึ้นในเด็กนะครับผมในช่วงวัยมัธยมหรือช่วงวัยเรียนแล้วก็สะท้อนออกมาผ่านการเป็นซีรีส์นะฮะว่าเด็กวัยมัธยมแบบเนี้ยเขามีรับแรงกดดันหรือรับแรงกดทับอะไรมาบ้างนะฮะโดยเราจะเห็นว่าน้ำทรายเนี่ยก็คือคนนึงที่รับแรงกดดันมาเยอะพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นการที่การบูลลี่ในโรงเรียนการที่ภาวะของการเข้าสังคมของเด็กในโรงเรียนแรงกดดันจากผู้ใหญ่นะครับคือเขาโดนทุกทางนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็แบกรับมันไม่ไหวแล้วก็เลือกที่จะเหมือนกับว่าถ้าโลกไม่รักเขาเขาก็ไม่รักโลกนี้ฮะเลือกที่จะทำลายโลกนี้แทนแต่มันเป็นความคิดแบบเด็กๆอะครับอยากจะทำลายโลกนี้ด้วยความที่กิเลสด้วยความโกรธนะครับผมสุดท้ายคุณไม่เห็นทำลายอะไรโลกนี้ได้เลยอะโลกนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่มันก็ยังดำเนินต่อไปแบบนั้นการที่คุณอยากจะทำลายโลกนี้แค่คุณอยากจะสะท้อนความโกรธของคุณให้คนอื่นเห็นเท่านั้นเองเหมือนเป็นการมันเหมือนกับจริงๆเรื่องมันสะท้อนแรงกดดันของเด็กอะนะฮะว่าบางทีเด็กเขาไม่มีพื้นที่ให้แสดงออกเขาไม่มีพื้นที่ให้พูดเขาถูกแรงกดดันจากผู้ใหญ่กดเอาไว้อยู่สิ่งที่เขาแสดงออกได้ออกมาได้คือการทำให้ตัวเองดูเกรี้ยวกราดดูทำร้ายคนอื่นไปได้ดูทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นทำลายโลกนี้ได้ผ่านกันแค่นั้นแค่ฆ่าคนแค่คนสองคนอะเพื่อให้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบได้แสดงอะไรบางอย่างว่าฉันก็มีพลังอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ฉันจะสะท้อนมันออกไปแล้วรู้สึกว่าตัวซีรีส์เฮลจะบอกว่าจริงๆเด็กเขาอยากจะตะโกนออกมาเขาอยากจะพูดอะไรออกมาแต่สุดท้ายคือเขาพูดออกมาไม่ได้มันโดนแรงกดทับเอาไว้และอินิกมากก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเปิดจุด
หรือจุดประกายอะไรบางอย่างให้เด็กพวกเนี่ยเขาสามารถที่จะมีพื้นที่ในการที่จะแสดงอารมณ์โกรธกริ้วที่อยู่ในตัวเองออกมาได้แต่ในความเป็นจริงมันคงไม่มีอะไรแบบนี้ถูกไหมแต่สุดท้ายในความเป็นจริงของโลกเราอ่ะมันคงสะท้อนออกมาในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นความกดดันของเด็กการที่เด็กเอาความกดดันไปลงกับรูปแบบอื่นเป็นโรคภาวะซึมเศร้าตั้งแต่วัยเด็กหรือการถึงภาวะฆ่าตัวตายคืออะไรที่มันแบบที่มันไปไกลกว่านั้นนะครับผมที่เราจะคาดคะเนได้โดยที่เราไม่รู้เลยว่าความคิดของพวกเขาถูกอะไรกดทับมาบ้างหรือถูกแรงกดดันจากอะไรมาบ้างแล้วสำหรับเราสึกว่ามันเหมือนกำลังเป็นการตีแผ่ปัญหาที่วัยรุ่นพบเจอแล้วก็ระบบที่มันดูผิดเพี้ยนในระบบการศึกษาต่างๆที่วัยรุ่นกำลังเผชิญแรงกดดันต่างๆนะฮะรวมถึงความรักในวัยเรียนความรู้สึกอยากที่อยากจะออกมาจากระบบตรงนี้เหลือเกินฉันไม่อยากจะเรียนหนังสือแล้วที่อยากจะเป็นในสิ่งที่มันได้เงินมากกว่ามันท้าทายมากกว่าคือมันเป็นซีรีส์ที่มาสะท้อนบริบทของการที่เด็กคนนึงที่ต้องเผชิญกับอะไรบ้างแล้วก็เด็กทุกคนถูกเหมือนมอบหมายภารกิจมาให้เห็นความฝันหรือเห็นอะไรบางอย่างในอนาคตของตัวเองผมรู้สึกเป็นแบบนั้นนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าทุกๆคนถูกบังคับว่าต้องฝันนะทุกคนถูกบังคับว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงที่ให้พ่อแม่ภูมิใจนะแต่มันไม่เคยกลับมาถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราทำคือเราภูมิใจเองหรือจริงๆทำให้พ่อแม่ภูมิใจหรือทำให้ใครภูมิใจแล้วสิ่งที่เราเลือกเองมันเป็นการเลือกเพราะเราชอบหรือเปล่าจริงๆเราแค่เก่งทำได้ทุกอย่างเราก็เลยเลือกอะไรไปก็ได้คือมันเป็นระบบที่ไม่ทวมให้เด็กต้องตั้งคำถามกับระบบอะครับว่าระบบนี้มันดีจริงหรอและระบบนี้มันทำให้เราเก่งขึ้นมาจริงหรอและระบบนี้มันทำให้เรารู้ตัวเองจริงหรอว่าเราต้องการอะไรเรารู้สึกว่าเรื่องพยายามจะสะท้อนอะไรเรื่องพวกนี้ออกมาผ่านการเป็นซีรีส์นะโดยการให้มันดูสนุกขึ้นโดยการใส่อะไรสีสันมากขึ้นอย่างการแบบใส่อาทรงใส่อาสายเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการทำให้รู้สึกว่ามันมีมิติในการเล่ามากขึ้นซึ่งจริงๆทางภาพดีเขาก็ใช้วิธีแบบนี้กับการเล่าใน The Gifted ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาเล่าในนี้อีกทีหนึ่งเรื่องของน้ำทรายก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารแล้วรู้สึกว่าเหมือนเด็กคนนึงแค่เป็นเหยื่อของคนที่ใช้ความโกรธของเด็กหรือใช้อะไรของเด็กอะมาหลอกใช้ให้ทำตามภารกิจหรือทำตามอะไรบางอย่างซึ่งพวกเขาต้องการเรารู้สึกว่ามันก็เปรียบเปรยได้กับเด็กในสังคมที่บางครั้งความเป็นตัวเองของเราความผิดหวังความสิ้นหวังบางอย่างก็ถูกผู้ใหญ่หลอกใช้ในทางที่ไม่ดีได้เหมือนกันความรู้สึกคือเรื่องแค่สะท้อนแบบนั้นแล้วก็ทำให้ตัวอีนิกมาเองก็ทำให้หลอกใช้น้ำทรายได้จนสุดท้ายนาทีสุดท้ายน้ำทรายก็กลับมาคิดได้แล้วก็เลือกที่จะมีความหวังแล้วก็ความเชื่อว่าตัวเองจะสามารถทำได้และเดินต่อไปได้อย่างน้อยๆความสัมพันธ์ที่ดีหรือการมีเพื่อนที่ดีสักคนหรือมีกัลยาณมิตรที่ดีก็จะสามารถทำให้คุณเนี่ยพบเจอความสุขหรือพบเจอเส้นทางที่มันสว่างขึ้นได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นคุณบทคุณธรรมข้อหนึ่งละกันที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วคนเราถ้ามีกัลยาณมิตรที่ดีนะฮะหรือมีมิตรที่ดีมันย่อมพาเราไปสู่สิ่งที่ดีเสมออยู่แล้วทีนี้พอมาพูดถึงตัวซีรีส์บ้าง EP นี้ประเด็นนี้มันก็คงจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแหละแต่ความสุขของซีรีส์มันน่าสนใจกว่าตรงที่ว่ามันมีหลายอย่างที่เป็นสีสันมากๆทำให้ตัวซีรีส์มันดูมีมิติแล้วก็เล่าได้สนุกมากๆใน4ตอนเลยมันค่อนข้างกระชับแต่มันก็ลงตัวนะครับผมแล้วก็ทุกคนคิดว่าแฟนน้องวินนี่คือต้องกรีนน้องวินแน่นอนในหลายๆมุมหลายๆลุคหลายๆแอสเปคนะครับผมที่เห็นน้องเขาสวยหูแบบสุดยอดคือมุมไหนก็น่ารักมุมนึงก็ดีมุมนี้ก็หล่ออะไรเงี้ยอย่างนึงคือรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมของวินในลุคใหม่ๆแล้วผมแล้วน้องก็ทำมาได้ดีด้วยในลุคของการที่คนๆนึงที่เป็นเหมือนกับนักไสยเวทหรือเป็นคนที่ร่ายคาถาเป็นแบบพ่อมดนะครับผมแต่อยู่ในวัยที่เหมือนกับไม่ได้แก่มากอายุเหมือนก็30ไม่ถึงด้วยอะไรเงี้ย20กลางๆแต่รู้สึกว่าเฮ้ยให้มันดูมันมีอะไรบางอย่างที่มันดูน่าสนใจในการเล่าเรื่องรวมถึงการเปิดตัวตอนท้ายที่ดูกรีดกากันแน่นอนครับไบรท์วินนะครับผมถ้าไม่มีภาคต่อไปและคิดว่ามีแน่นอนนะอันนี้มันเป็นรู้สึกว่าการทำซีรีส์4ตอนเนี่ยเป็นเหมือนการเทสก่อนว่าคนดูต้องการดูอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นเหมือนไพลอตที่ปล่อยออกมาว่าเอ๊ะมันดีจริงไหมมันเวิร์กไหมคนชอบดูไหมแล้วว่าเขาได้คำตอบไว้แล้วว่าคนชอบดูนะครับผมแล้วสนุกกับมันแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ทำซีรีส์แค่แฟนคลับวินแล้วจะดูแล้วชอบอ่ะรู้สึกใครดูเรื่องนี้ก็น่าชอบรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่มันเป็นเอลิเมนต์ที่เอามาใช้แล้วมันดูสนุกรวมถึงความตื่นเต้นความเป็นทริลเลอร์ฮอร์เรอร์ที่มันอยู่ในเรื่องแล้วครับรู้สึกว่าเฮ้ย
มันดูแล้วมันมีอะไรนอกจากการแค่มาดูน้องวินนอกจากการแค่เรื่องนี้น้องวินเล่นน้องพรีนเล่นนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีที่แบบมันมีการเล่าที่มีชั้นเชิงกับการเล่าที่สนุกสนานด้วยแล้วก็มีมุมใหม่ๆที่มันไม่เคยถูกเล่ามาก่อนในซีรีส์เรื่องอื่นๆนะฮะโดยการตีความเหมือนกับแบบเอาไสยศาสตร์มาเกี่ยวข้องด้วยในลุคของความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะฮะมันดูเป็นเหมือนไสยศาสตร์ที่มันเริ่มพัฒนาเป็นเหมือนกับบทที่ดูจะเป็นเวทมนต์ขึ้นมาแล้วดูเป็นเหมือนกับ X-Men ดูเป็นเหมือนกับคนที่มีพลังความสามารถพิเศษอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นที่มันดูดีแต่มันผสานกับความเป็นไสยศาสตร์ได้อย่างลงตัวในการเล่าเรื่องก็ถือว่าเออเป็นการเล่าเรื่องที่เก่งมากๆรวมถึงการทำให้นักแสดงหลายคนได้โชว์ฝีไม้ลายมือนะฮะโดยเฉพาะน้องพี่พลอยชมเลยว่าน้องเล่นเก่งมากในบทของน้ำทรายนะครับรู้สึกว่าน้องแบบโอ้โหเล่นลึกเล่นถึงแล้วก็เล่นเข้าใจถึงแบบตัวละครแบบระดับลึกพอสมควรเธอดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาเล่นแล้วไม่มีติดีอะไรเงี้ยรวมถึงตัวของฉากต่างๆที่มันเป็นแบบว่าเอฟเฟกต์ต่างๆที่เขาลุกเล่นที่ใส่ลงมามันก็เป็นสีสันบางอย่างที่ทำให้เราดูแบบไม่วางตากับซีรีส์เรื่องนี้ได้อ่ะทีนี้การเปิดตัวที่เราคิดไว้ที่เราคิดไว้แต่แรกเลยว่ายี่หว่าน่าจะเป็นคนในองค์กรนี่แหละทำไมอยู่ดีเพราะว่ายี่หว่าอยู่ดีปากค้างเนาะอยู่ดีก็ปากค้างตอนที่เหมือนกับว่าพี่พลอยในบทของน้ำทรายเขาร่ายมนต์นะแล้วก็ดูจะเป็นคนที่พูดคำว่าอินิกมาขึ้นมาคนแรกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีความแบบส่อแววไปแล้วว่าเขาต้องมีความเกี่ยวข้องแน่นอนสุดท้ายตอนจบก็เฉลยขึ้นมาว่าก็คือคนในคอนโดนี่แหละแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับอินิกมาด้วยแล้วหนึ่งในอินิกมาคนนึงก็คือน้ำตาลทิพย์นารีที่เปิดขึ้นมานะฮะรวมถึงหัวหน้าแก๊งอินิกมานั่นก็คือไบรท์วชิรวิทย์โอ้โหเปิดมาสะเท่หน้าแบบบากข้างหนึ่งตาสีขาวพูดเลยว่าเขาก็คงต้องเก่งไม่เบานะขนาดเปิดท้องฟ้าเป็นกระจกขึ้นมาแล้วแบบจะสั่งลงมาฆ่าคนได้นี่คือแบบไม่ธรรมดาจริงๆขนาดที่ขนาดเราสู้แล้วเนี่ยก็ต้องเข้ามาสิงร่างยอมให้รับพลังด้านมืดเข้ามาสิงอยู่ในร่างตัวเองเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จอะไรเงี้ยเขามาสิงร่างแบบนี้เท่ากับตัวไบรท์เขาก็สิงร่างวินนะสิก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในการเล่าเรื่องแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากๆแล้วก็ตอนจบนี่คือมีการฟาดกันแบบคนนึงมองจากกระจกจากข้างบนดูสูงกว่าดูยิ่งใหญ่กว่าดูเหนือกว่าอีกคนดูมองจากข้างล่างโชคชะตาที่หลีกหนีไม่พ้นสุดท้ายเราต้องเจอกันนะคะปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะมันถึงเวลาที่ต้อง face to face แล้วเฮ้ยถ้ามันเป็นภาคหน้าจริงอะไรอย่างเงี้ยที่สมมติมันต้องแบบว่ามาเจอกัน2คนน่ะตกลงมันจะเป็นคู่ศัตรูกันหรือมันจะตีไปตีมาแล้วรักกันมันจะเป็นวายได้ไหมหรือมันไม่ได้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าคงไม่ใช่วายหรอกแต่คงเป็นการแบบว่าตีกันที่เราอาจทำให้คนดูจิ้นได้ก็ได้นะเหมือนรู้ว่าคนศัตรู2คนมาตีกันเองแล้วก็จิ้นกันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนเราสึกว่าด้วยความเคมี2คนเวลาด้วยกันมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบมันแอบจิ้นได้ถ้าบทมันแบบฉีกกันเกินอย่างตอน F4 เนี่ยมันจิ้นไม่ค่อยได้เพราะว่าบทมันค่อนข้างจะไกลกันมันไม่ค่อยมีบทที่เข้าคู่กันแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะสองศัตรู2คนมาปะทะกันเนาะมันจะแบบไอ้มันได้อยู่นะอะไรแบบนี้ต้องรอดูว่าเขาจะทำต่อไปไหมฮะแต่เปิดมาขนาดนี้ควรทำนะอาจจะเป็นไลน์อัพของ2024ก็ได้แต่พูดเลยว่าจริงๆไม่ต้องทำตอนเยอะหรอกทำเนี่ย 4-5 ตอนอย่างนี้สำหรับเราเป็นการเล่าเรื่องที่กระชับและน่าสนใจมากๆโอเคก็คิดว่าทุกคนคงชอบกันแล้วว่าเป็นซีรีส์ที่ดีเรื่องนึงเลยแล้วก็สนุกมากๆนะครับมีหลายๆเรื่องที่เขาเล่าออกมาแล้วแบบชอบแล้วก็มีชั้นเชิงมากๆในการเล่ารวมถึงหลายๆมุมที่คิดว่าทุกคนน่ะน่าจะสามารถเอามาพูดคุยกันต่อได้เลยว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามาพูดคุยต่อว่าตรงนี้ก็ดีนะฉากนั้นก็ดีนะฉากนี้ก็สื่อแบบนั้นแบบนี้นะแล้วว่ามันทำให้เห็นว่ามันมีอีกหลายๆเรื่องที่เอามาพูดคุยกันได้ที่แน่คือเราเห็นว่าชีวิตวัยเรียนถึงมันจะมีอุปสรรคมากมายก็ตามแต่มันคือแค่กรงน่ะที่กำลังขังเด็กๆไว้จากโลกภายนอกแต่สุดท้ายถ้ากรงนี้เปิดขึ้นมาเด็กๆ เขาไม่มีความรู้ในการเผชิญกับโลกภายนอกสุดท้ายก็ลำบากอยู่ดีแต่เมื่อกรงนี้ถูกเปิดขึ้นมาในขณะเดียวกันเขาก็ต้องเผชิญกับโลกภายนอกที่มันอาจจะร้ายแรงกว่าการที่อยู่ในกรงก็ได้มันปัญหาของเด็กๆอะครับบางครั้งผู้ใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กนะแต่ในวันที่เราเป็นเด็กอะทุกอย่างที่มันเป็นปัญหามันเป็นเรื่องใหญ่หมดเพราะฉะนั้นอะเราว่าปัญหาใหญ่ไม่ใหญ่มันไม่อยู่ที่ว่าคำว่าปัญหานั้นคืออะไรมันอยู่ที่ว่าการเจอปัญหานั้นเป็นครั้งแรกของเราหรือเปล่านั้นสำหรับเด็กอ่ะทุกปัญหามันคือครั้งแรกของเขาเพราะฉะนั้นมันเลยใหญ่กว่าเสมอแต่ในมุมของผู้ใหญ่ที่เคยผ่านปัญหาแบบนั้นมาแล้วอ่ะมันเลยดูเบาไปมันเลยดูทุกอย่างมันดูซอฟลงมันดูนุ่มนวลขึ้นมันดูจัดการได้ง่ายมากขึ้นและปัญหาที่เราเจอในตอนไปทำงานมันก็จะใหญ่กว่าปัญหาของเด็กในตอนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังให้เมสเซจบางอย่างคือบางครั้งอ่ะการที่เราอยู่ในกรงๆเนี่ยมันเหมือนจะสิ้นหวังมันเหมือนจะไม่มีความหวังแต่สุดท้ายคุณก็ต้องมีความหวังในการชีวิตต่อไปเพราะว่าเมื่อคุณออกจากกรงนี้ไปแล้วคุณจะเจอปัญหาที่มันยิ่งกว่านี้เราที่มันหนักกว่านี้เพราะ
การที่คุณอยู่ในกรงตอนนี้ในเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบขึ้นมาเหมือนกับรั้วของโรงเรียนเนี่ยมันคือการซ้อมอะไรบางอย่างว่าการเผชิญผู้คนการเข้าสังคมการมีเพื่อนฝูงปัญหาที่คุณเจอคุณรับมือมันได้ไหมและถ้าคุณรับมือมันได้เนี่ยมันคือการเรียนรู้ก้าวแรกของการที่จะรับมือปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตมันคือการเตรียมความพร้อมรูปแบบหนึ่งทั้งจิตใจแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจและเหตุผลว่าเมื่อคุณเจอสิ่งที่มันเลวร้ายกว่านี้คุณจะตั้งสติได้ไหมคุณจะมีทางแก้กับมันได้ไหมเราคิดว่ามันเป็นการเตรียมตัวนะงั้นในมุมของซีรีส์ถึงบอกว่าคุณต้องมีความหวังไงเพราะการที่คุณมีความหวังว่าคุณจะก้าวต่อไปนั่นหมายความว่าคุณพร้อมที่จะ เดินต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่คุณยังมีความหวังอยู่ว่ามันจะเจอทางที่ดีกว่านี้ทางที่ดีขึ้นกว่านี้ก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราจับได้จากซีรีส์เรื่องนี้นะโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนชื่นชอบกันก็หวังว่าทุกคนจะได้เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็อิ่มเอมแล้วก็สนุกกับเรื่องนี้ใครชอบตรงไหนมาคอมเมนต์กันข้างใต้ได้นะครับผมแล้วฝากไว้ด้วยกับช่อง ATS Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามสี่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในเรื่องหน้านะครับสัปดาห์หน้า Only Friend นะครับผมโอ้โหแซ่บไม่ไหวเดี๋ยวได้ดูกันแล้วนะครับผมต่อจากเรื่องนี้เลยอินิกมาอ่ะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย